มีความเคลื่อนไหวจาก3รัฐธรรมนูญที่มีมติวินิจฉัยอดีต5แกนนำของกปปส.พ้นสภาพสส.ตามรัฐธรรมนูญครับโดยในวันนี้3รัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสส.ของ5อดีตแกนนำกปปส.ซึ่งประกอบไปด้วยนายชุมพลจุลไสยนายพุทธิพงษ์ปุณกันนายอิสระสมชัยนายถาวรเสเนียมแล้วก็นายณัฐพลทีพสุวรรณได้สิ้นสุดลงนะครับโดยเป็นคำวินิจฉัยกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ส่งคำร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณี5แกนนำกปปส.ได้แก่นายชุมพลจุลไสยนายพุทธิพงษ์ปุณกันนายอิสระสมชัยนายถาวรเสเนียมแล้วก็นายณัฐพลทีพสุวรรณถูกศาลอาญาพิพากษาลงโทษจำคุกในคดีชุมนุมขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ซึ่งเป็นคดีอาญาหมายเลขแดงที่อ317/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ครับและยังเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนายชุมพลนายอิสระแล้วก็นายณัฐพล5ปีเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสสของผู้ถูกร้องทั้ง5สิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญหรือไม่โดย3รัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าการที่5แกนนำกปปสนายชุมพลจุลไสยนายพุทธิพงษ์นายอิสระนายถาวรแล้วก็นายณัฐพลถูกศาลอาญาพิพากษาลงโทษจำคุกในคดีชุมนุมขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์นั้น3รัฐธรรมนูญบอกว่าให้สมาชิกภาพทั้ง5สิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 เป็นต้นไปครับเมื่อสภาพสมาชิกภาพสสสิ้นสุดลงจึงต้องให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซ่อมแทนภายใน45วันนับตั้งแต่วันที่ศาลอ่านคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพสิ้นสภาพส่วนสสบัญชีรายชื่อที่ว่างลงนั้นประธานสภาประกาศรายชื่อลำดับต่อไปมาแทนสสบัญชีรายชื่อที่ว่างลงประกาศราชกิจจานุเบกษาภายใน7วันนับแต่วันที่3รัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยโดยในกรณีของนายพุทธิพลและนายถาวรนะครับเป็นบุคคลต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสสทั้ง5คนสิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วรรค6ประกอบมาตรา98วรรค4แล้วก็วรรค6แล้วก็มาตรา96วรรค2สำหรับนายชุมพลจุลไสยเป็นสสเขต1จังหวัดชุมพรและนายถาวรเสเนียมเป็นสสเขต6พรรคประชาธิปัตย์เมื่อขาดสมาชิกภาพสสกกต.ก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมต่อไปนะครับส่วนนายอิสระสมชัยสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นายพุทธิพงษ์ปุณกันแล้วก็นายณัฐพลทีพสุวรรณสสบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐตามกฎหมายก็จะมีการเลื่อนผู้ที่มีชื่อเป็นผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นๆในลำดับถัดไปขึ้นมาเป็นสสแทนครับโดยสสบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐที่จะเลื่อนขึ้นมาแทนนายพุทธิพงษ์ปุณกันและนายณัฐพลทีพสุวรรณได้แก่นายต่อศักดิ์อัศวเหมส่วนกรณีนายณัฐพลได้ลาออกจากความเป็นสสทำให้เลื่อนลำดับสสให้นายยุทธนาโพธสุทนเป็นสสไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ที่จะเลื่อนสสระบบบัญชีรายชื่อมาแทนนายอิสระสมชัยคือนายจักรพันธ์ปิยะพรไพบูลย์เป็นสสแทนครับ